สวัสดีพี่น้องและพ้องพี่ดูกันอีกคลิปครับกับช่องดำซิ่งซุปเปอร์ยาวครับผมและแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่ทั้งสองคันครับผมได้มาทำงานร่วมกันนะครับทั้งสายไรและสายฝนนะครับทำไมครับผมเพราะว่าดินที่นี่นะครับมันติดครับมันเอารถเข้าไม่ได้นะครับจะให้คันนึงมาเคลียร์ครับผมให้สายฝนมาเคลียร์ครับวันนี้สายฝนมารับดินนะครับสายไรก็ตักสายดำครับไม่ดุดันไม่เกรงใจใครดุดันไม่เกรงใจใครดุดันไม่เกรงใจใครของแท้ของแท้ของแท้ครับ6D15เทอร์โบไม่ธรรมดาครับคันนี้แรงสุดในทีมดุดันไม่เกรงใจใครหาซื้อเผาข้างใหม่ได้แล้ววันนี้นี่ดุดันไม่เกรงใจใครเหมือนกันเนี่ยจอดตรงนี้แหละแบบตรงนี้ก็ได้แบบไปตรงนี้ของแท้ครับของแท้อยู่นี่ดุดันไม่เกรงใจใครฮัลโหลโอ้โหไม่มีอยู่ดำลง
ทำงานก็มีสายไฟครับระมัดระวังสายไฟขอน้ำมันมากนะเว้นผมชอบดูคันนี้ครับพี่หลงคันนี้ดุดันไม่เกรงใจใครหาซื้อเฟืองท้ายไม่ได้แล้ววันนี้โหดครับโหดโหดนี่นี่เขาเรียกว่าดุดันไม่เกรงใจใครของแท้ครับรถก็เหนียวจริงครับฟูโซ่ระบบเฟืองท้ายนี่สุดยอดมากครับว้าระบบเฟืองท้ายระบบทรงกำลังสุดยอดครับถ้าไม่เอาแมคโครมาทำงานไม่ได้ครับวันนี้นะครับหน้างานนี้ดันไม่ไหวครับแมคไถรถไถดันไม่ได้น็อตขาดครับพี่น้องน็อตแขวน็อตฟันนะครับขาดไปนะครับลาเป็นแซงเงินเนี่ยน้องสายฝนมุมนี้ให้ปิดมุมนี้ให้เต็มก่อนครับตั้งระดับมาครับมุมในสุดโอ้โหสุบินดุดันไม่เกรงใจใครเลยสุบินไปเรื่อยครับโยนไปเรื่อยคันหนึ่งขุดใส่ดำคันหนึ่งรับรถดำครับผมดินเหมือนแห้งๆนะครับเทลงเปียกมากเลยครับผมติดนะครับนี่ครับงานท่านสารวัตรมาครับเป็นสระก็ไม่เชิงครับจะเป็นลอกนาก็ไม่ใช่ครับผมเป็นสระแกบอกว่าแกจะปลูกบัวนะครับเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกบัวนะครับตรงนี้นะครับไม่พอดีครับถ้าปลูกบัวนี่พอดีเลยทำเป็นนาบัวนะครับปลูกให้มันบานสะพั่งเลยครับแกจะทำสะพานข้ามตรงนี้ครับนี่งานออกเดินเร็วครับแมคโคร2ตัวเมื่อวานนี้ได้100กว่าเที่ยวครับ
เคครับคลิปนี้เดี๋ยวพอเป็นแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ